สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกช่วงค่ะพัชรินทร์รัตนชัยจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ยังคงลงพื้นที่นะคะดูสถานการณ์ในส่วนของการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์วันนี้ค่ะทางด้านของโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีนะคะก็เปิดการเรียนออนไซต์เป็นวันที่2นะคะสลับกันมาเรียนนะคะซึ่งในช่วงนี้ทางด้านของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็ได้มาตรวจเยี่ยมนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดๆค่ะค่ะตอนนี้ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านวิษณุเครืองามก็ได้เข้าพบปะนักเรียนพูดคุยนะคะกับนักเรียนของโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีนะคะโดยได้กำชับถึงการยึดมาตรการตามกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆแล้วก็ลดการสัมผัสนะคะที่สำคัญค่ะทางโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีก็ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนนะคะไปได้ถึง97%ค่ะในส่วนของเข็มแรกนะคะและบางส่วนก็ฉีดครบ2เข็มแล้วและในวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะก็จะดำเนินการฉีดเข็ม2ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะมีเปิดอย่างเดียวคือโรงเรียนบดินทร์เดชาเมื่อวานนี้ผมเจอท่านผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าจะขอเลือกไปโรงเรียนผู้ว่ากทม.สักแห่งก็บอกไม่ต้องเลือกครับไม่มีสักแห่งเลยแปลว่าทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยโรงเรียนของรัฐบาลนั้นดังนั้นนี่คือมีบดินทร์เดชานั่นก็แปลว่าระบบของโรงเรียนเขาวางเอาไว้ดีแล้วเราพิสูจน์เราทดสอบแล้วว่าไว้วางใจได้จึงยอมให้เปิดเพราะฉะนั้นต้นทันตรายก็อยู่ในโรงเรียนที่นำร่องหรือต้นแบบนะครับก็อย่าให้เสียแบบแล้วก็อย่าให้เสียร่องนะคืออย่ามีเรื่องเกิดขึ้นถ้ามีเรื่องชกต่อยกันไม่ว่ากันเลยนะเชิญเลยนะแต่มีเรื่องติดโรคเนี่ยมันเป็นคลัสเตอร์เนี่ยคลัสเตอร์ต้องเป็นกลุ่มก้อน
ซึ่งมันจะทำให้ความเชื่อที่ตรงนี้ว่าอันตรายแล้วก็อาจจะลามไปถึงคนอื่นโดยเฉพาะคนที่บ้านได้ก็เป็นอะไรที่น่าอยู่ที่ไว้วางใจได้ตรงนี้นะปลอดภัยครับสิ่งที่ท่านรองนายกได้เน้นย้ำนะคะก็ให้ระมัดระวังตัวเองค่ะอย่าให้เกิดคลัสเตอร์ในโรงเรียนแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจกับทางโรงเรียนและก็นักเรียนนะคะที่สามารถเปิดเรียนออนไซต์เป็นโรงเรียนเดียวนะคะในกรุงเทพมหานครที่เป็นโรงเรียนมัธยมชั้นที่1ถึงชั้นที่6นะคะม.1ถึงม.6ค่ะก็สามารถเปิดได้ตามมาตรการแล้วก็ผ่านแบบประเมินจากสบค.ทั้ง44ข้อนะคะวันนี้ทางด้านของสำนักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมไปถึงท่านรองนายกท่านวิษณุเครืองามเองก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้วยตนเองนะคะแล้วก็ได้ให้กำลังใจน้องๆนักเรียนให้ตักตวงวิชาความรู้นะคะประโยชน์ต่างๆจากการเรียนแบบออนไซต์นะคะตอนนี้ทางด้านของรองนายกเองก็ตรวจเยี่ยมจุดต่างๆที่ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมไว้นั่นเองค่ะโดยเฉพาะจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นโรงอาหารค่ะจุดนี้ก็จะเป็นโรงอาหารที่ทางด้านโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมมีฉากกั้นนะคะเว้นระยะห่างและการปล่อยมารับประทานอาหารก็จะมาเป็นชุดนะคะมาเป็นกลุ่มเพื่อลดความแออัดด้วยนะคะโต๊ะหนึ่งก็สามารถนั่งได้4คนมีฉากกั้นฉากใสกั้นนะคะซึ่งโรงอาหารที่นี่นะคะก็จะมีคณะครูรวมไปถึงนักเรียนที่มาใช้บริการค่ะนี่ก็จะเป็นบุคลากรของทางโรงเรียนนะคะด้านรองนายกและผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้พาเดินทัวร์โรงเรียนนะคะจุดต่างๆนะคะที่ทางโรงเรียนได้มีความพร้อมรองรับการเปิดเทอมแบบออนไซต์นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านนายวิสุทธิ์ใจเถิงผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการบังคับให้นักเรียนมาเรียนแบบออนไซต์นะคะเป็นความสมัครใจของนักเรียนแต่ละคนเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจมาเรียนเพราะว่าระบบการป้องกันของทางโรงเรียนนะคะได้สร้างความมั่นใจให้กับทางผู้ปกครองจึงทำให้ส่งบุตรหลานมาเรียนได้แบบออนไซต์นั่นเองค่ะซึ่งหลังจากตรวจเยี่ยมนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าห้องประชุมเพื่อรับทราบถึงแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมต่างๆของทางโรงเรียนที่จะได้รายงานให้กับทางด้านของนายวิษณุเครืองามรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่
พบในช่วงการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะคะก็จะได้รายงานในที่ประชุมให้ท่านรองนายกได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนีถึงสามารถเปิดเรียนได้นะคะซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็ยืนยันว่าทางโรงเรียนนั้นมีความพร้อมได้ส่งใบประเมินไปให้ทางศบค.และผ่านเกณฑ์แล้วและก็ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะจึงสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามประกาศตามแผนที่ทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้วางไว้นั่นก็คือเปิดเมื่อวานนี้นะคะวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมารูปแบบการจัดการเรียนการสอนก็จะเป็นแบบสลับกันมาเรียนค่ะวันจันทร์ก็จะเป็นชั้นม.1 นะคะวันอังคารจะเป็นชั้นม.2 แล้วก็ชั้นม.3 ม.4 ม.5 สลับกันไปเรื่อยๆนะคะและในวันที่9ถึง12พฤศจิกายนนี้ก็จะมีการให้นักเรียนหยุดเรียนก่อนนะคะเนื่องจากว่าวันที่8พฤศจิกายนจะดำเนินการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้สามารถฉีดวัคซีนเข็ม2ค่ะ9ถึง12ก็เลยให้นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเพื่อพักสังเกตดูอาการนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสำนักข่าว INN นะคะและที่สำคัญค่ะฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่พลาดกดปุ่ม See First นะคะเพื่อไม่พลาดทุกการรับชมค่ะในช่วงนี้พัชรินทร์รัตนชัยต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปฟังสรุปในห้องประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ